ไร้ค่าใจคิดถึงฉันบ้างอย่าร้าวนานฉันหวังว่าสักวันเธอและฉันคงได้เจอเพียงฉันฝันละเมอก้อนสิร้อยที่แต่ว่าเหมือนแต่ละมากเลยได้เยอะแล้วผมเลยเฮ้ยตายยิ่งเฮ้ยทำยิ่งได้สิแม่มีเข็มกัดบ่ค่ะเดี๋ยวกัดเอาจะกันเอาอันเดียวใช้แค่สองอันเดียวแล้วเนี่ยออกเลยว่าเห็นสันแล้วออกเลยได้ที่เจอกันโซนี่เหรอไม่หน่อยเอาหน่อยยังไงหน่อยถิ่นก่อนได้ไหมให้ตรงหูบางส่วนเก่ง
เอาขอทั้งในหัวแล้วเนาะเอาพอดีพอดีชุดเลยพอดีเลยนี่มันนี่เป็นเจ้าภาพเนี่ยพอดีเขานี่พอดีเนี่ยครบพอดีมาพ่อเห็นรถได้มาพ่อเนี่ยครับเอาเลยเอาพี่ก็ได้ไปละไปเขาเป็นมานานไปนี่มานานนี่เดี๋ยวดื่มจังจะน้อยก็ไปซื้อเนื้อห้าละโอ้ยเบาเลยว่ะดิบไปซื้อเนื้อบัดไปซื้อบัดเอามาเดี๋ยวบัดนุ่งร้อนเขาเปิดได้เลยเดี๋ยวจ้าเดี๋ยวเห็นหูหนึ่งเบาเนี่ยนี่จะหูนี่เต็มเต็มเต็มหูเดียวเบาเนี่ยเต็มเต็มเลยเป็ดเกียดย่างตรงไรพวกนี้นะเออครับไม่ได้เป็นมุกพวกกันเล่าเล่าเด้อโมเมนต์วันเดิมไอ้ย่านนั่งอยู่นี่ให้ดีๆนะน้องเอาให้เอาอ่ะรอขโมยนะไอ้ย่านไอ้ย่านไปไหนไปไปไปนั่งเถอะไปไม่ดิล้างมันนั่นเปียกคนนี้เป็นไหนเป็นไหนด้วยกับว่างานเดียวกันครับงานเดียวกันงานเดียวกันโอ้เป็นไหนครับเอาพูดหนึ่งเดียวพูดเดียวแม่ครับสวัสดีครับพูดเดียวอะไรไหมพ่อแม่พัดเจ้าเบาที่พี่เขาพ่อแม่แล้วพ่อถอดเกียร์ดีใจจังเลยพ่อถอดเกียร์หลายคนเขาแล้วเกียร์เราจะเอาต่อไปเยอะวันใช่ไหม
ขาที่เดียวสวัสดีครับขอเชิญท่านนี้ครับคนนำท่านนี้เป็นคนผู้ต่อเต่าหน่อยครับครับโอ้ยบอกกินไปอบรมอยู่เนาะได้ได้เยอะมากเลยเยอะมากเลยไปเลยผมไปสบายครับเด็ดเลยเด็ดเลยแบบว่าหอดเสียงเดี๋ยวนี่มันอะไรกันบ้างไปพอดีเนี่ยเบาโดนเรียกเบาบุญเนี่ยไปเลยโดนอันนี้ก็เลยแล้วที่แกพูดเนี่ยนะครับที่มาแล้วเดี๋ยวครับนั่งตามโต๊ะนะครับเพราะว่าเดินไปไหนไม่ได้ก็ขอเชิญร่วมอวยพรนะครับมาแต่งงานให้ท่านผู้ช่วยชีวิตหน่อยนะครับคุณโต๊ะทางด้านนู้นนะครับแขกท่านผู้มีเกียรตินะฮะโต๊ะนะไม่เคยมีวันนั้นต้องมีเกียรติด้วยค่ะผู้บังคับนะครับท่านนั้นก็นะครับก็มีอะไรก็เรียกได้นะครับลูกกินกดพ่อนิดเด้อเรียกผมได้ท่านที่เขาเนี่ยเรียกว่าอาจารย์ทุกคนที่อยู่ในบ้านเราก็ทำที่แล้วเราก็ได้รับข้อความอยู่นะฮะเกิดเยอะจริงไหมเอ๊ะทำความเลยครับจะว่าจะยินว่าจะมีเรื่องต่างครับเพื่อนนี่เราท่านท่านเจ้าท่านเจ้าท่านผู้เกียรติท่านก็ตอนแรกก็แยกโต๊ะกันหน่อยนะครับแยกคุยกันนะไม่ใช่ว่ามาจากที่เกิดก่อนมานั่งร่วมกันเลยเกียรติครับ
แล้วก็เดินรอบแขกผู้มีเกียรตินะครับที่ไหนอะไรกันเดินรอบนั่นเดี๋ยวเรามีเยอะนะก่อนจะครับท่านเจ้าท่านประจำต้นแรงนะครับแล้วก็อย่าลืมไปลงไหนนี่อะไรครับ
โฟนนะครับต้องเตรียมตัวไปยังกันนะครับไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะเฮ้ยท้ามาดีเฮ้ยหัวนี่ร้อนเย็นเลยได้ไหมหัวนี่ร้อนมือเย็นเลยได้ไหมมือเย็นมือเย็นจริงๆค่ะเนี่ยมือเย็นจริงๆค่ะนะเกลือพ่อร้อนจังเลยพูดอะไรเชียวมามาเดี๋ยวก็มาพูดกันมาเลยพี่บอยเกลือกระเทียมยอมที่สักพุ่งนะยอมจะแข่งกีฬาบ้างไหมยินเงียบเงียบนะเอาแต่กระเป๋าเย็นละลายมันจะเป็นพี่น้องกันกระเป๋าดำกระเป๋าดำหิวหิวใส่ประจำนะแป๊วเอาถุงกระดาษมานั่มล้างล้างถุงกระดาษกับบักนั่นกระดาษสีเหลี่ยมนั่นยายกับเช่นมือครับด้วยบักลอยผมจะยื่นหาพวกนี้หน่อยเดี๋ยวคนตรงไปแย่เนาะตีตอนนี้สิพอครับมีไก่เยอะนี่ว่าจะไปดีจะพูดสมกันให้ก่อนสักกิโลครับผมไม่ใช่แขกผู้ที่เกิดวันเสาร์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 ครับผมไม่ใช่แขกผู้ที่เก
เชิญเลยครับเชิญเลยเดี๋ยวไม่ได้ครับเด้อ
เป็นครับสำหรับครูบาอาจารย์ของเราทุกท่านนะครับเนี่ยไลฟ์ไปนะครับพนักงานเป็นผู้สามีด้วยนะครับไม่เป็นไรก็ขอให้ท่านนะครับให้ถือว่าเป็นเจ้าภาพร่วมนะเป็นเจ้าภาพร่วมกับท่านผู้ช่วยเราเพราะฉะนั้นท่านครูบาอาจารย์เราก็เป็นเจ้าภาพแล้วถ้าเห็นโต๊ะตรงไหนว่างนะฮะเรานั่งไปแล้วผู้มีที่ว่างแล้วก็ขอให้ได้โปรดกรุณานะครับเป็นเจ้าภาพแล้วต้องมาครับเราไปนั่งให้เต็มด้วยนะครับเพราะว่าทางเจ้าภาพเราคือได้ดูเจ้าภาพได้ชื่อแขกได้ชื่อแขกเดี๋ยวไปเตรียมอันนี้เตรียมไปเพราะว่าเป็นเพื่อนเพื่อนเพื่อนที่ไหนนะครับเพราะว่าที่ว่าต้องขอออกไม่นะครับท่านยืนนะครับท่านผู้สูงท่านซึ่งเป็นที่ตามขอได้ใช้ทุกคนนะครับรักษาถึงตามเย็นนั่นแต่ก็มีเกณฑ์ทะเลาะกันตามโรงงานอวยพรให้กับคู่บ่าวสาวนะครับหน้าประตูทางเข้านะครับตามซึ่งตอนนี้แขกผู้มีเกียรติทุกท่านจะเดินทางมาก็ท่าจะมีเปอร์เซ็นต์มากนะครับหยุดก่อนเลยสำหรับพิธีรอนั้นจะเริ่มก็ต้องต้องแขกพร้อมและหลังจากแขกพร้อมแล้วทางผู้บ่าวสาวทำพิธีก็เชิญท่านหน่วยครับเริ่มแล้วเอาเริ่มพิธีเลยเป็นไรครับวันนี้ถึงเวลาที่เป็นสิริมงคลของสุขสันต์วันวิวาของพญาบุญมาและอาจารย์สุวิทย์ก็ในช่วงนี้ขอการเรียนเชิญท่านอาจารย์สมุนประยุหะและนายครับได้เป็นผู้นำหลานทั้งสองหรือว่าผู้บ่าวสาวจุดทูปเทียนเพื่อบูชาพระไตรเป็นการเริ่มต้นคู่ชีวิตในช่วงนี้เลยครับขอการเรียนเชิญทั้งสองท่านนะครับขอเสียงปรบมือนำใจแก่ผู้บ่าวสาวในช่วงต้นนี้ด้วยครับขอการเรียนเชิญผู้บ่าวสาวครับเป็นผู้จุดทูปเทียนเพื่อบูชาพระไตรโดยการนำของท่านพนักงานและคุณนายทั้งสองเข้าบัญชีครับครับถือว่าเป็นสิริมงคลยิ่งในวันวิวาครั้งนี้ครับขณะนี้ผู้บ่าวสาวทั้งสองนะครับผู้ช่วยสวิตช์และอาจารย์มุนทาก็กำลังจุดธูปเทียนเพื่อบูชาพระไตรอยู่นะครับโดยการนำของท่านหัวหน้าการอาจารย์สมูลและอาจารย์สมเกียรติและก็หลังจากเสร็จกราบพระเรียบร้อยนะครับครับตอนนี้ทางอาจารย์สมเกียรติก็นำทางอาจารย์มุนทาและท่านหัวหน้าสมูลก็นำท่านผู้ช่วยสวิตช์มาที่บริเวณแท่นรถสารทั้งหมดนะครับเป็นที่เรียบร้อยและว่าเป็นพระคุณอย่างยิ่งได้ก็ขอบพระคุณท่านผู้สูงอายุผู้นำทางชีวิตในทุกความสาวทั้งสองครับขอกราบขอบคุณท่านทั้งสองในโอกาสนี้ด้วยครับผมท่านที่หลังเคยในช่วงนี้ด้วยขอกราบเรียนด้วยครับผมครับขณะนี้ผู้บ่าวสาวตลอดนั้นเพื่อนผู้บ่าวสาวขอเจ้าหน้าที่มาไหนกันครับเจ้าหน้าที่มาไหนกันนะครับข้างล่างมาแล้วถึงหรือเปล่าครับท่านถ้าถึงก็ไม่เป็นไรครับผมขอเสียงปรบมือนะครับเป็นญาติผู้ใหญ่ที่เคารพที่ของอาจารย์มณฑาและก็เป็นญาติทางฝ่ายว่าที่พ่อตาด้วยจัดที่หนึ่งนะครับผู้บ่าวสาวเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวด้วยจัดมาไหนให้แก่เจ้าบ่าวเจ้าสาวให้สวยๆนิดหนึ่งเลยครับเพื่อความสวยงามขอพระคุณท่านผู้กับด้วยนะครับและคุณนายลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญท่านหัวหน้าวิทยานวัฒน์และคุณนายได้เป็นผู้สวมมงคลแฝดได้เจิมหน้าให้แก่ผู้บ่าวสาวเพื่อเป็นสิริมงคลยิ่งในครั้งนี้ด้วยขอกราบเรียนเชิญด้วยครับผมครับท่านจะเป็นผู้นำเทียนชีวิต
ให้แก่ผู้บ่าวสาวนะครับเป็นผู้สมมงคลแฝดให้แก่ผู้บ่าวสาวทั้งสองนะครับให้มีอายุมั่นขวัญยืนและเป็นสิริมงคลในการครองรัตน์ครองเรือนและก็ขอประทานอนุญาตให้ท่านเป็นผู้เจอหน้าผู้บ่าวสาวนะครับทั้งคู่ด้วยครับขอประทานอนุญาตให้ท่านได้ทั้งสองได้เป็นผู้เจิมหน้าให้แก่ผู้บ่าวสาวและในช่วงการเป็นสิริมงคลต่อไปนี้ขอกราบเรียนท่านได้เป็นผู้นำในการรดน้ำสังท่านแรกนะครับไปเรื่อยๆเลยครับในช่วงนี้ครับขณะนี้ท่านวนากิจครับวิทยานวพัฒน์ของเราก็กำลังเจอและให้พรแก่ผู้บ่าวสาวของผู้บ่าวสาวในน้องครับขอกราบเรียนท่านได้รดน้ำสังเป็นผู้แรกเลยครับผมในขณะนี้ครับครับขอฝ่ายการบริการได้เตรียมนะครับขณะนี้อาจารย์ได้เตรียมรถทั้งสามก่อนครับขอได้ขอกลับเป็นเชิญเลยครับผมอาจารย์ที่จะสั่งได้บอกด้วยรถทั้งสามเดี๋ยวนี้เลยครับรถทั้งสามนะครับคือฝ่ายเพื่อนเจ้าบ่าวและเจ้าสาวที่ยังไม่รู้ว่ายังไม่เคยแต่งงานต้องแนะนำครับครับที่นี้ขอกลับเป็นเชิญท่านแขกผู้มีเกียรตินะครับได้รถทั้งสามประทานพรให้แก่ผู้บ่าวสาวเรื่อยๆนะครับขณะนี้ท่านในเบอร์และท่านหัวหน้ากิ่งของเรากำลังเริ่มต้นฉะนั้นขอกราบเรียนทุกท่านนะครับขอกราบเรียนทุกท่านที่มาร่วมแขกพี่น้องชาวพระยาตะพงศิษย์วาปีพี่น้องชาวนาเชือกพิเศษแล้วก็พี่น้องชาวบารมือขอกราบเรียนทุกท่านนะครับพี่น้องชาวบารมือและก็อำเภอใกล้เคียงจากทางเชียงยืนทางอุดรขอเรียนทุกท่านนะครับเป็นสิริมงคลยิ่งแก่ผู้บ่าวสาวในช่วงนี้นะครับขอเรียนเชิญครับขอภายในสถานที่นิดหนึ่งนะครับอาจจะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ขณะนี้ท่านผู้ราชการนะครับอาจารย์สมบูรณ์วิทยาก็รถน้ำสังประสานพรบอกว่าให้อยู่ครองรักครองเรือนตลอดนะครับครับก็ขอบคุณท่านและก็รอพงศ์นายนะครับขอต้อนรับชาวบรมือพระยักษ์ใหญ่น้องขามพระยักษ์ใหญ่บ้านเปรยดงนะแล้วก็คุณพี่กุศกรพร้อมด้วยคุณพี่ว่าที่สามีเรือทุกคนของท่านด้วยวันไปที่จำพี่ไม่ได้ขอเรียนทุกคนเลยนะครับตรงนี้ท่านเจ้าของรถกอไก่3531กรุงเทพมหานครขอประมาณได้เคลื่อนเข้าสนามนิดหนึ่งครับขอประทานอภัยเพราะว่ามันทางมาเรื่องนิดหนึ่งครับขวางทางเพื่อครับครับขอไปท่านผู้กลับมากครับกลับในเข้าตรงนี้เลยนะครับคุณพี่รุ่งกรนี่ก็ถือว่าเป็นแม่ใหญ่ที่ให้พรแล้วหลายคนไม่อยากหนีจากกันครับอาจจะเป็นนี่เดี๋ยวนี้แต่นี่อย่าพวกแกล้งงานก็สมัยเก่าขอให้ยังพี่น้องชาวบ้านเมืองด้วยนะครับแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติที่มาจากหลายเมืองหลายท้องถิ่นนะครับเชิญทุกท่านครับขอบคุณทุกท่านนะครับเชิญนะครับท่านเชิญนะครับตรงนี้อยู่ในช่วงรถน้ำสังประสาทพรแก่ผู้บ่าวสาวครับขอให้เชิญทุกท่านนะครับนอกจากนี้มีอาจารย์จันทร์ยังใหญ่น้องสามนะครับพออนะครับคือพอทำไมก็กำลังทำหน้าที่ให้พรแก่น้องชายหรือท่านผู้ช่วยวิทย์และก็อาจารย์สุรพงศ์ชมนาวังนะครับที่ก็ถือว่าเคยอยู่ร่วมกันแล้วก็แยกย้ายกันไปพ่อบ้านพ่อเมืองอาจารย์สุรพงศ์ก็ไปอยู่กันละท่านผู้ช่วยวิทย์ว่าที่อาจารย์ใหญ่ก็มาเป็นผู้ช่วยราชการนะครับขอบคุณมากมากขอให้เรียนทุกคนนะครับทุกท่านนะครับทุกโต๊ะทุกท่านทุกโต๊ะนะครับในช่วงนี้อยู่ในช่วงรถน้ำสังประสานพรแก่ผู้บ่าวสาวนะครับขอเรียนเชิญทุกท่านที่กำลังทยอยมานะครับนี่โต๊ะใหญ่ก็กำลังทยอยมาเรื่อยช่วงนี้เพื่อให้เสียเวลานะครับและก็เป็นเกียรติแก่ผู้บ่าวสาวขอกราบเรียนเชิญทุกท่านขอกราบขอบคุณทางท่านผู้สามารถครับครับขอท่านเองขอกราบขอบคุณครับครับขณะนี้คุณนายของท่านผู้กับสมัยท่านทั้งสามก็ได้รับทั้งสามประสาทพรให้แก่หลานทั้งสองนะครับข
ขอให้เจริญทุกตัวนะครับท่านได้ดื่มได้กินกับแก้มอาบานช่วงนี้ขออนุญาตได้รู้จักที่นั่งมาสัมผัสในเรื่องของช่วยให้พรแก่ผู้บ่าวสาวแล้วนั่งสามารถพรในตรงนี้จะถือว่าเป็นสิริมงคลยิ่งครับผมขอเป็นเชิญทุกท่านนะครับขอเป็นเชิญทุกท่านนี่ก็คุณแม่อาจารย์ใหญ่มอสองนะครับอาจารย์ลูกอิมยินรงและติดตามไปด้วยท่านผู้ช่วยคุณทันจันทวัฒน์ถือว่าเป็นพ่อตาคนหนึ่งนะครับในกล้าของภาคราชการและการอยู่ร่วมฉะนั้นก็ขอเรียนทุกท่านเรียนทุกท่านเลยนะครับและตามไปด้วยหัวหน้าเดินนะครับอาจารย์กวนยันธนกรรมโบนะครับก็ให้เกียรติมาร่วมรับสารประสานกรให้แก่ผู้บ่าวสาวในช่วงนี้ท่านที่ร่วมนับไม่มีวันใดที่จะมีความสุขก็กับวันขึ้นเดือนสุขหรือว่าวันเป็นสิริมงคลยิ่งของอาจารย์มาและอาจารย์สวิทย์ในวันนี้นะครับก็ทางฝ่ายเพื่อนเจ้าบ่าวและเจ้าสาวได้ช่วยดูในเรื่องของทั้งสามประสาทความทั้งหมดด้วยครับพยองมาเรื่อยครับต้องขอบคุณหลายๆท่านขอในเดือนทุกโต๊ะเลยนะครับทุกโต๊ะนะจะเป็นเกียรติอย่างยิ่งแก่ผู้บ่าวสาวนะครับหรือว่าเป็นสิริมงคลของเรียนเดินทุกท่านที่มาร่วมในรถทั้งสามประสาทความให้แก่ผู้บ่าวสาวในทุกที่นะครับขอบคุณครับขณะนี้อาจารย์พิศักดิ์ก็มีหำโสท่านผู้ในการโรงเรียนนรังนะครับก็แต่เราต้องสั่งประสาทพรนำรอบก่อนนะครับแก่ผู้บ่าวสาวตามไปด้วยท่านประธานกลุ่มบุญพันธ์ก่อนนอกครับอาจารย์ใหญ่ลูกน้อยนี่ก็ถือว่าผ่านน้ำร้อนมาก่อนนะครับก็ให้พรแก่ท่านทั้งสองว่าให้กองรับกองเรือนดูผมเป็นตัวอย่างนะครับก็กำลังศึกษาอยู่ตามไปด้วยท่านกบนิสพันธ์อาจารย์ใหญ่ลูกน้ำนะครับวันนี้กำลังเก็บเนื้อเก็บตัวก็เสียเพลงมานานนะครับตอนนี้ก็ขอให้พรแก่ผู้ช่วยชีวิตแม่ยามนาตามที่เข้าใจในการพอรักพอเรือนประธานก็ได้ท่านประธานคุณเพื่อใหม่ครับท่านตะวินิจิบุตราอาจารย์ใหญ่พันโดนนะเป็นแต่พันโดนนะครับขอให้พรแก่ผู้บ่าวสาวนี่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในชีวิตของการสมรสนะครับของโรงพยาบาลยามุนว่ากำลังจะเป็นว่าที่ย่าในเรื่องนี้ก็ให้พรแก่ผู้บ่าวสาวขอบพระคุณคุณหมอวีย่าจันทร์ไทยคุณแม่คุณมีเป็นอย่างสูงยิ่งครับตามไปเลยอาจารย์ผีนะครับวันนะครับบริหารโสคุณนายท่านผู้ในการโรงเรียนโรงรังนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นผู้เอาโสท่านหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในชีวิตของการสมรสขอตามไปด้วยแม่ย่าใหญ่นะครับอาจารย์รัตนาบรรณาธิเจ้าของสถานที่วันนี้นะครับเจ้าของโรงเรียนหนองหน่องคุณนายท่านผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหน่องนะครับขอให้พรแก่ผู้บ่าวสาวแล้วก็ตามไปด้วยอาจารย์พิมลแก้วของเราครับอาจารย์ใหญ่กวางนะครับอาจารย์รัตนาขอให้พรตามแก่ฝ่ายท่านสองนะครับเป็นพระคุณอย่างยิ่งครับท่านต่อไปเป็นหัวหน้างานบริหารทั่วไปสปมพยัญชนะมีใสงานฟ้ายังไงนะครับแต่ขณะนี้ก็มีรถน้ำสังให้คนอื่นตัวเองยังไม่มีโอกาสจะได้รับน้ำสังนะครับก็เก็บจากงานผู้ช่วยชีวิตอาจารย์มนตราก็ขอให้โค้งมาหาตัวเองบ้างนะครับทำขณะนี้ก็มาแจ้งกับโฆษกพยัญชนะมาด้วยว่าโอเคท่านผู้ช่วยจะขายการอำเภอพิพัฒน์นะครับดีทุกพักนะครับก็ให้พรไปแล้วตามไปด้วยท่านประธานกลุ่มครับประจวบเพชรศรีสุขนะครับแก่ในใบหน้าในการทารกนะครับขอให้พรแก่ผู้บ่าวสาวสังเกตโมเด็กในการแต่งงานก็ได้นะครับได้อยู่งานร่วมกันเลยมีของผมเยอะขอขอทักทายด้วยครับผมแก่แล้วคุณตามีนะครับคุณตามีพรศรีกรุงก็ได้การบำนาญนะครับหรือเป็นพ่อที่ก็ขอให้พรขอเรียนทุกท่านครับตามไปด้วยท่านผู้ช่วยใหญ่คุณพลยางศิริภาคคุณแม่ทองแดงสุรพลนะครับ
หรือว่าเป็นผู้มีประสบความสำเร็จในชีวิตก็ขอให้พรแก่ผู้บ่าวสาวในช่วงนี้นะครับขอเรียนทุกท่านนะครับที่เราอยู่ข้างหลังนะครับและที่เข้ามานะครับช่วงนี้อยู่ในช่วงที่เราทั้งสามประสานความให้แก่ผู้บ่าวสาวนะครับขอไปที่จะเป็นครั้งนี้ยังมากนะครับอาจารย์ใหญ่ทั้งหมดทั้งสูงนะครับเป็นผู้ให้พรตามไปด้วยอาจารย์ลูเลอร์นะครับศรีสิทธิ์นะครับและคุณนายของท่านคุณหมอสังลีพยาคุณพระนามเป็นหมอใหญ่สองคนนะครับคุณหมอคำวิหมอสังลีนี่ก็พักนักก็ทั้งหมดทั้งสูงนะครับเป็นคุณแม่ท่านหนึ่งนะครับที่ให้พรแก่ผู้บ่าวสาวในวันนี้ได้รับสารประพรในช่วงนี้ขอเรียนทุกท่านนะครับที่มาร่วมเป็นเกียรติในสุขสันต์วันวิวาวันนี้ขอเรียนทุกท่านครับขอบคุณคุณหมอคุณดีและคุณแม่ย่าจ้ะแพทย์ก็ได้เป็นผู้นำทางของสารประพรนะครับอาจารย์ผู้ช่วยแก้วอ่านนะครับจากมัธยมพยัคฆภูมิอาคารก็มาร่วมเป็นสักขีพยานครับวันนี้ก็ตามไปด้วยอาจารย์สมรนะครับกิติภูตานะครับจากบ้านโดนได้ทราบข่าวว่าอาจารย์สมรที่เดินหนีจากก็เลยเพิ่งหาได้มาให้พรนะครับวันนี้ก็ขอบคุณในนามของผู้ช่วยชีวิตและอาจารย์มนาด้วยนะครับตามไปด้วยข้าราชการงานอีกท่านหนึ่งครับหลวงพ่อเหรียญจันทแก้วหลวงพ่อเหรียญจันทแก้วที่ก็ถือว่าเป็นผมจะมีบุคคลเป็นคุณพ่อที่เดินทางสายที่61-62แล้วนะครับตามไปด้วยนักวิชาการของต้องการศึกษาในการเพิ่มท่านคุณบ้านศรีนภานะครับท่านคุณบ้านศรีนภาในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณไปอย่างโดยยิ่งครับมาร่วมเป็นเกียรติในงานมงคลสุขวันนี้ได้รับการประสานพรให้แก่ผู้บ่าวสาวเขาได้เดินทุกโต๊ะนะฮะบริเวณครับตามด้วยการเดินสุขภาพความมันอย่างรวดเร็วนะครับขอบคุณทุกท่านครับต้องขอกราบขอบคุณท่านผู้กำกับสมัยท่านทหารนะครับที่มาร่วมแล้วก็ขอให้ท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับท่านมีเวลาน้อยขอทุกนายนะครับเข้าขอบคุณอาจารย์ฉลองเชียงดีนะครับผู้บริหารศาลาที่เดินทางร่วมวันนี้ขอบคุณอย่างยิ่งครับแล้วก็ติดตามไปด้วยทุกนายของอาจารย์พิพลแก้วพะเนานะครับที่จะส่งยิ้มนะครับแล้วก็ให้พรดังๆคุณหมอคุณพันนานะครับขอเรียนทุกท่านนะครับคืนนี้อยู่ในช่วงหลังสามประสานพรและเราตามไปด้วยคุณธีรยุทธ์การท่าประสานนะครับหน้าพอดีของอำเภอยางสุราษฎร์นะครับที่เป็นตัวแทนในการรักษาประสานพรของคุณในอย่างยิ่งครับและก็อาจารย์คุณสมเทพราวงศ์นะครับผู้อำนวยการโรงเรียนตามพลสร้างแจ้งนะครับขอบคุณท่านพยาธิของที่ที่มาเป็นสักขีพยานนะในวันสุขสันต์วันวิวาของพระสงฆ์ทุกท่านในวันนี้ด้วยนะครับครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทางท่านอาจารย์จิรวัฒน์พลอาจารย์ใหญ่โรงแรมนะครับได้หลังการประกาศพอให้พอด้วยขอผู้บ่าวสาวได้น้อมรับพรอันประเสริฐนะครับจากท่านผู้มีเกียรติวันนี้จะเป็นพระคุณยิ่งนะครับติดตามไปด้วยอาจารย์ประวัติปัตตานันท์นะครับอาจารย์ใหญ่โรงเรียนแบงโยงนะครับขอเรียนทุกท่านนะครับที่กำลังข้าวถือท่านที่เพียบพร้อมครับในช่วงนี้ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับ
บาลโรงเรียนหนองหนองและเจ้าของสถานที่ลาให้พรแก่ลูกสะใภ้และก็ว่าที่ลูกเขยนะครับท่านผู้ช่วยชีวิตนะครับวันนี้ด้วยนะครับมาแต่งสายนะครับดีเจเพิ่มประดับของข้าอาจจะเป็นรองประธานนะครับอาจจะใจโรงเรียนน้องกิ่งนะครับก็ในหลังทางสถานความว่าไม่เล่นนะไม่ใช่ไม่ทำขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงนี่ครับตามไปด้วยท่านที่ที่เรียนตรงใจครับท่านผู้ช่วยฝ่ายทีมงานนักเรียนของโรงเรียนหนองหนองนะครับก็มาได้เลยได้มาทักทายก็สาบานให้ผู้ช่วยครับWhat?
ขณะนี้ก็อาจารย์สุพจน์นาฏเหลือนะครับบริงานบริหารทั่วไปของสบบรบือหรือว่าเป็นสื่อมวลชนและก็เป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีของอาจารย์สวิทท่านหนึ่งนะครับได้เป็นผู้หลังน้ำขังประสาทพรในวันนี้ติดขัดไปนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ตามไปด้วยท่านผู้มีเกียรติจากทางบรบือที่มาร่วมเป็นเกียรติในงานมงคลสมรสในวันนี้นะครับต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงยิ่งครับก็ติดตามไปด้วยอาจารย์วันธนีนะครับไปกิจจากสบบรบือนะครับที่ได้มาร่วมเป็นเกียรติแล้วก็หลังน้ำตาลประสาทพรให้แก่คู่บ่าวสาวนะครับขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงยิ่งนะครับที่ได้มาวันนี้ก็ตามไปด้วยพวกเพื่อนๆร่วมงานนะครับของทางบรบือทั้งหมดนะครับหลายท่านที่ทยอยมาเรื่อยๆนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เคยร่วมงานในส่วนนั้นนะครับท่านก็เป็นอาจารย์บอลนะครับหรือว่าเป็นเพื่อนร่วมงานอีกท่านหนึ่งของบรบือที่ได้มาเป็นสักขีพยานรักในวันนี้ขอบพระคุณท่านนะครับโอกาสจะได้ไปร่วมงานครับติดตามไปด้วยอาจารย์นิพาพรนะครับอาจารย์นิพาพรสุนดีหรืออาจารย์นิพาพรเชิญทุเรียนอดีตก็เคยเป็นข้าราชการครูที่นี่นะครับก็ได้มาลดน้ำหลังน้ำสังประสาทพรให้แก่ผู้บ่าวสาวขอบคุณอาจารย์สูงยิ่งนะครับค่ะแล้วก็ท่านต่อไปก็เป็นผู้ดำเนินหลายท่านที่ทยอยมาเรื่อยๆนะครับก็ขอให้ผู้บ่าวสาวนะครับจงมีความสุขครับและยืนยันตลอดนะครับท่านก็เป็นเพื่อนร่วมงานนะครับจากทางบรบือเช่นกันนะครับที่ได้มาเป็นเกียรติในงานมงคลสมรสในวันนี้นะครับครับท่านต่อมาก็เป็นอาจารย์สมศักดิ์เชื้ออุ่มผลนะครับเป็นกบเมืองใหม่อันนี้ก็เป็นผู้ที่คุ้นเคยนะครับรักใคร่กับอาจารย์สุวิทย์และอาจารย์มณฑามากนะครับอันนี้ก็พยายามให้พรอย่างสนุกสนานขอบคุณอาจารย์สมศักดิ์มากนะครับตามไปด้วยท่านสัตวแพทย์มานพแก้วพเนานะครับหรือว่าเป็นเพื่อนซีแล้วก็เป็นผู้ที่มาร่วมให้พรแก่คู่บ่าวสาวเป็นพยานรักวันนี้ด้วยขอบคุณท่านสัตวแพทย์มานพนะครับท่านแก่ผู้มีเกียรติที่เดินทางมาจากทางไกลครับไม่ทราบชื่อก็ต้องขอกราบขอไปในที่นี้ด้วยนะครับที่เป็นเพื่อนร่วมงานแล้วก็เป็นผู้ที่คุ้นเคยสมกับผู้ช่วยชีวิตและจำมาตรงนี้นะครับขอบคุณไว้ในโอกาสนี้ด้วยครับขอบคุณเป็นอย่างสูงยิ่งนะครับและตามไปด้วยอาจารย์อดิศักดิ์สินศิริวณิชนะครับหัวหน้างานบริหารทั่วไปสกยางสุขลาถือว่าเป็นพ่อบ้านนะครับร่วมงานนะครับได้สังสรรค์ประสานพรแต่ผู้บ่าวสาวในตรงนี้ด้วยนะครับขอบคุณไปในโอกาสนี้ด้วยครับขอบคุณอย่างยิ่งแล้วก็มีการกระเซาะเย้าแย่นิดหน่อยนะครับตามไปด้วยอาจารย์เมธาประมังคตานะครับว่าเป็นผู้ช่วยฝ่ายกิจการนักเรียนของโรงเรียนน้องโวสตุกนะครับที่ได้หลังรับฟังประสาทพรในครั้งนี้ขอบคุณท่านที่มาร่วมในวันนี้ด้วยนะครับขอบคุณอย่างยิ่งตามไปด้วยคุณพี่สุทธิศิลป์นะครับศรีสิทธิ์นะครับประการของน้องโวสตุกนะครับก็ได้หลังรับฟังประสาทพรให้พรในช่วงนี้นะครับขอบคุณไปอย่างยิ่งนะครับท่านต่อไปก็เป็นท่านแขกผู้มีเกียรติที่รักใคร่กับท่านผู้ช่วยชีวิตนะครับได้เดินทางมาร่วมเพื่อนเหมือนกันนะครับขอกราบขอบคุณไปในโอกาสนี้ด้วยนะครับท่านต่อไปก็เป็นท่านแขกผู้มีเกียรติที่รักใคร่กับท่านผู้ช่วยชีวิตนะครับได้เดินทางมาร่วมเพื่อนเหมือนกันนะครับขอกราบขอบคุณไปในโอกาสนี้ด้วยนะครับ
ามาด้วยอาจารย์มงคลนะครับศรีเสียดนะครับเอก็ถือว่าเป็นเพื่อนของท่านผู้ช่วยชีวิตท่านหนึ่งนะครับที่ยังคงโสดอยู่อีกไม่นานก็คงจะมีโอกาสได้แต่งงานเช่นกันนะครับอาจารย์มงคลก็ตามไปด้วยท่านคมลาตินโนนะครับพัฒนากรของอำเภอเราครับครับขณะนี้ท่านหัวหน้ากิ่งก็ได้ถอดมงคลแฝดให้แก่คู่บ่าวสาวเพื่อจะได้พักผ่อนนะครับแล้วก็เป็นสิริมงคลยิ่งนะครับได้ยื่นให้แก่เจ้าสาวได้เก็บรักษาไว้อีกครั้งหนึ่งขอกราบขอบพระคุณท่านทั้งสองนะครับในโอกาสนี้นะครับขอบพระคุณท่านไปอย่างสูงยิ่งครับผมขอบคุณท่านมากๆครับครับพักผ่อนทั้งคู่นะครับตรงนี้จะให้คู่บ่าวสาวได้พักผ่อนทั้งคู่นะครับเดี๋ยวค่อยเริ่มท่านวนาสมบูรณ์นะครับและคุณนายได้จูงมือคู่บ่าวสาวทั้งสองนะครับไปลงจากแท่นสังน้ำสังประสาทกรนะครับครับขณะนี้เป็นการแก้ปัญหาก็ขอขอบคุณท่านหัวหน้าสมบูรณ์และคุณนายนะครับที่ได้นำคู่บ่าวสาวลงมาข้างล่างเพื่อพักผ่อนอริยบทนะครับทั้งคู่ตามประเพณีขอเชิญคู่บ่าวสาวที่โต๊ะกลางก่อนก็ได้นะครับที่โต๊ะกลางเชิญคู่บ่าวสาวที่โต๊ะกลางก่อนนะครับI'm sorry.
ีทุกคนที่ที่มาดับถูกว่าเช่นเย็นแต่คือมีจิตใจว่าขอเรียนที่ว่ามีทุกคน
ในสิ่งที่จะผิดพ้องมองใดกันอะไรก็ดีเราต้องรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกันกินอยู่บางครั้งนี้ความรักของเราครั้งแรกเริ่มมามันอาจจะหวานชื่นแต่อย่าให้ผมตื่นเมื่อปลายนั่งต่อไว้ดูว่าเมื่อเรามาอยู่ในชีวิตคู่นั้นนี่มันก็คงจะดำรงต่อไปขอให้คิดว่าเกิดมาชาติเดียวนั้นเราต้องมีหัวเดียวมีเดียวเท่านั้นครับสิ่งที่จะงอกเกิดการมาคือลูกหลานของเราซึ่งจะสืบตระกูลต่อไปก็ขอฝากเอาไว้และก็ขอให้ทั้งสองนั้นจงได้ครองคู่กันไปตลอดยาวนานให้ลูกหลานนั้นนี่จะเรียนรอยตามเราในสิ่งที่ให้สังคมนั้นยอมรับว่าคนตระกูลนี้เรานั้นนี่สามารถสร้างสังคมสามารถที่จะให้ลูกหลานเราลงที่เรียนตามเราขอขอบคุณครับครับขอกราบขอบคุณท่านรัฐการอาจารย์สมบูรณ์ผู้ยิ่งใหญ่ครับที่ได้ให้พรทั้งหลายก็คิดว่าผู้บ่าวสาวคงจะจดจำและเป็นคำที่ประทับใจโดยตลอดกับเพื่อชีวิตจะหาไม่นะครับครับท่านต่อไปขอการเป็นเจริญอาจารย์พลแดงที่รักษานะครับซึ่งเป็นผู้เปรียบเหมือนเป็นพ่อบ้านและก็เป็นเจ้าภาพทั้งสองฝ่ายและก็เป็นผู้ดูแลงานทั้งหมดนี้นะครับท่านพนักงานสงสารกำเภอยางศิลาขอการเป็นเจริญท่านพนักงานครับผมนะครับขอการเป็นเจริญครับผมกราบเรียนท่านประธานที่เป็นหน้าเป็นปริญญาคือว่าท่านพนักงานประจำศึกษาอำเภอพระยาคฤหัสถ์แขกผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านตัวผมเองนั้นท่านดูสีหน้าผมก็คงรู้แล้วนะครับว่าวันนี้เป็นวันที่ผมมีความสุขที่สุดนะครับเพราะว่าทางสุขุมวิทนั้นก็เปรียบเสมือนน้องชายนะครับของผมเองนะครับเราอยู่ในครอบครัวแห่งนี้นะครับแล้วก็ครูมนตรีเองก็เปลี่ยนตัวเมียน้องสาวนะครับที่อยู่กันนานๆนะครับเพราะนั้นตัวผมเองนั้นคงอยู่ในสองลักษณะด้วยกันนะครับคือหนึ่งเปลี่ยนตัวเมียว่าเราผมเป็นพ่อบ้านอยู่ที่นี่คุณผู้ชมก็เปลี่ยนแม่บ้านนะครับดีใจเป็นธรรมดานะครับที่ได้ลูกสะใภ้ในอำเภอนะครับผมพูดตลอดเวลาว่าวันนี้เป็นวันที่ผมอยากจะเห็นที่สุดนะครับว่าเพราะว่าคุณชีวิตมาอยู่กับผมเนี่ยเกือบปีนะครับความรักความผูกพันของเรานั้นเตรียมตัวให้เราเป็นสายเลือดเดียวกันนะครับรวมทั้งคุณธรรมด้วยนะครับเวลาเราออกไปในเที่ยวไปอะไรต่างๆตาก็ย่อมมีตลอดเวลามาหน้าหาคู่ให้หนูหน่อยนะครับพ่อเชื่อย่านะบอกว่ามาหน้าหาคู่ให้ผมหน่อยพอดีเลยนะครับผมก็เลยว่ากะว่าลงตัวแน่นอนนะครับกะว่าลงตัวแน่นอนพอคิดถึงนะครับก็เลยพูดคุยกันมานะครับคือปกติท่านผู้ช่วยก็จะไปรับผมที่บ้านแล้วก็เราพูดคุยกันตลอดเวลาเอาไปแล้วนะครับว่าความรักเกิดขึ้นได้ภายใน2เดือนนะครับท่านผู้ช่วยรู้เปล่าภายใน2เดือนนะครับว่าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาตอนแรกเราคุยกันว่าพอคุณสุวิทย์ไปบอกว่าหน้าตอนนี้ไปห้ามสาวหน่อยนะครับผมก็พาใจซื่อนะครับว่าไม่เป็นไรเรามั่นกันเดือน11เดือน12เราไม่แตกก็ได้นะครับผมหน้าแตกกันทีผมไม่เอามานะมั่นเดือนนี้เดือนหน้าแตกเลยเพราะว่าเข้าพรรษาแล้วคุณเชื่อไม่เป็นไรเขาเข้าพรรษาที่ชอบอะไรเพราะฉะนั้นเจ้าบ่าวใจร้อนพอสมควรนะครับแต่ผมก็ถามเจ้าสาวว่าเป็นไงเจ้าสาวว่าไงไม่เป็นไรแล้วแต่ทางที่ชีวิตอะไรเงี้ยโอ้ผมคิดว่าเขาคงพูดกันมานานนะครับครับท่านศิลาครับวันนี้ที่เกิดวันนี้ขึ้นมานั้นพวกเราหลายท่านวันนี้คงเป็นนิมิตหมายดีว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติหลายท่านที่อยู่ข้างอยู่ในที่นี้นะคงเป็นสักขีพยานว่าเขาทั้งสองนั้นมีคนรักนะครับนอกจากจะมีคุณพ่อคุณแม่ซึ่งรักเปรียบเสมือนดวงตาดวงชีวิตแล้วเราจะมีเพื่อนร่วมงานชุดพี่น้องๆมาร่วมงานวันนี้อย่างเต็มตัวผมเองก็ขออภัยนะครับที่ไฟฟ้าไม่สามารถเราไม่สามารถที่จะคิดว่ามันจะเกิดได้แต่มันก็เกิดขึ้นมานะครับแต่คิดว่าผมแต่จริงๆแล้วคงไม่เป็น
ถามเพื่อนผู้สงสัยไหมว่าวันนี้ไฟฟ้าตัดหลังจากที่ดินเสร็จแล้วไม่ดับนะเพราะว่าจะมีอาการเกิดขึ้นนะให้สงบที่สุดเขาจะดับไฟให้อะไรงั้นจะไม่สามารถไฟฟ้าไม่ได้รับเหมือนกันดับไฟก่อนอีกงานยังไม่เสร็จนะครับจะไม่เป็นไรครับเราก็คงมีความสุขขอให้ท่านมาวันนี้ถือว่ามาเป็นกันเองแขกผู้เกียรติหลายท่านไม่รู้จักยาซีฟ้าเป็นอย่างไรไม่รู้จักว่าท่านน่าเกียรติซึ่งท่านจะเป็นนายเพื่ออีกวันสองวันเนี่ยนะครับท่านเป็นหน้าตายังไงก็ถือโอกาสเยี่ยมพวกเราบ้างนะครับท่านอาจจะเคยได้ยินชื่อว่าอยากถึงว่าจะยังไงโดยเฉพาะแขกทางบริเวณนะครับแขกทางอำเภอและหลายท่านขึ้นมานะครับวันนี้ถือว่าท่านมาเยี่ยมเยียนพวกเราในฐานะที่เราเป็นบ้านที่มีน้องขึ้นกันและกันแล้วบอกว่ามิตรภาพที่เรายังมีอยู่ระหว่างทางยังว่ากับที่เหลือก็คงจะมีต่อไปนะครับในส่วนของน้องสาวและน้องชายของผมนั้นคงไม่มีอะไรที่จะกล่าวนอกจากว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้พวกเราทำเพื่อน้องทั้งสองนะครับทำเพื่อน้องทั้งสองคนขอให้น้องทั้งสองนั้นจะจดจำวันนี้ตลอดไปว่าวันนี้ทุกคนร่วมแต่ความรักที่ทั้งสองนั้นคงมีวันนี้ตลอดไปนะครับหากว่าแม้ว่าน้องทั้งสองนั้นในวันข้างหน้าอาจจะมีหรือกับความอาจจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างก็ขอยึดถือวันนี้เป็นวันที่สำคัญนะครับความรักนั้นไม่มีใครจะให้คำเดียวกับความได้นะครับแต่ว่าความรักของเราทุกสองนั้นขอให้มีแต่สิ่งที่ดีงามนะครับที่เกิดขึ้นในวันวิวาห์แห่งนี้ที่ผมไม่มีอะไรต้องจะฝากว่าการอยู่ร่วมกันนั้นอยากจะฝากว่าถ้าน้องจะอยู่ร่วมกันให้เป็นผู้ชีวิตที่อุดมสมบูรณ์แล้วเราก็ต้องมีฝากว่าน้องยังไม่ต้องมีน้ำอยู่สี่น้ำด้วยกันนะครับน้ำนี่เป็นสิ่งที่ผมบอกทุกคนต้องเตรียมนะครับเขาบอกว่าน้ำสี่น้ำจะประกอบด้วยว่าเขาก็แต่งเป็นโมอย่างนี้นะหนึ่งน้ำพักร่วมรักใจสัตว์ซื่อสองน้ำมือร่วมกันกระทำกิจสามน้ำคำคำหวานสุวรรณิชสี่น้ำจิตเมตตาปราณีถ้าน้องทั้งสองคนนั้นมีน้ำทั้งสี่น้ำแล้วให้ซึ่งกันและกันแล้วชีวิตของน้องจะมีความสุขตลอดไปคงไม่มีอะไรจะพูดมากนอกจากขอให้พ่อและน้องสองนั้นจะมีความสุขความเจริญอยู่กันความรักความเดือดตลอดไปขอให้มีความสุขความเจริญตลอดไปครับผมครับขอบคุณท่านรัฐการครับหลายๆอย่างก็กระชับเข้ามาเรื่อยๆพรสุขสันต์ในวันเกิดทั้งหลายก็เข้ามาเรื่อยๆนะครับการผู้เชี่ยวชีวิตและยามบรรทาก็จำเรื่อยๆอีกท่านหนึ่งนะครับถือว่าเป็นร่มโพร่มใสและก็เป็นผู้กำลังการในระดับอำเภอที่มีความเป็นกันเองแล้วก็เป็นเกียรติแก่ผู้บ่าวสาวขอกราบเรียนเชิญท่านมณฑิงครับท่านวิทยานวพัฒน์ได้อวยพรให้แก่ผู้บ่าวสาวเป็นเกียรติในสุขสันต์วิวาห์แก่ผู้เชี่ยวชีวิตและอาจารย์ประธานในครั้งนี้ด้วยขอกราบเรียนเชิญครับผมผู้ก็คงจะได้ยินเสียงผู้บ่าวสาวตามด้วยเสียงเพลงนะครับใจเย็นๆแบบนี้ท่านจะภาพทั้งฝ่ายและฝ่ายชายท่านผู้เกียรติที่เคารพทุกท่านที่ได้มาร่วมเป็นกำลังใจให้กับคุณบุ๊กกับคุณมังคาในวันนี้ครับผมได้พบกับคุณบุ๊กมาตั้งแต่วันที่ผมเริ่มเดินทางมารับตำแหน่งที่นี่นะครับคุณบุ๊กมาทักผมบอกว่าเด็กเพื่อนจะมาใหม่เหมือนกันนะครับก็เลยมีการคุ้นเคยกันแล้วก็ได้ทำงานเกี่ยวข้องกันมาเป็นเวลานานนะครับสำหรับเจ้าสาวนั้นเพื่อนเคยเห็นหน้าวันนี้นะครับแต่ท่านครับการรับรองบอกว่าเด็กคนนี้ผมตามดูมานานและมั่นใจจริงๆวันนี้เป็นผู้ที่เหมาะสมที่สุดนะครับก็ต้องการครับขอให้ผู้ปรึกษาทั้งสองเป็นคนรองท้ายคนเรียกนั้นได้อยู่ครองรักกันยั่งยืนมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามีความปรารถนาในสิ่งที่ประสงค์ตลอดไปใช่โยใช่โยใช่โยขอบคุณครับขอบคุณมากครับญาติพี่น้องแก่ผู้มีเกียรติในช่วงนี้นะครับอาจารย์ครับอาจารย์นะครับช่วยประคับประคองด้วยนะครับมีความลำบากมากการเป็นเจ้าสาวนะครับครับบางงานเขาก็มีการอุ้มกันนะครับขอโปรดต้อนรับสะพ้ายนรพีและก็เผยทางเจริญด้วยครับเพื่อเป็นการให้รับทราบว่าในญาติทั้งหลายที่มาร่วมในส่วนรอบนี้ขอการเรียนเชิญคุณพ่อเจ้าใจและคุณแม่เริ่มถือเป็น
ผู้ให้กำเนิดและก็คุณปู่คุณย่าเพราะการเป็นเจ้าหน้าข้างหลังเลยนะครับเฮ้ยเจ้าพ่อคุณแม่ด้วยครับผมโอเคครับตอนนี้ผมวันนี้คือคุณพ่อและก็คุณแม่อันนี้ก็เป็นข้าราชการบำนาญโอ้ปู่ใจห้อนขนาดเราก็ผ่านงานเลยปู่ใจห้อนขนาดเขาได้เชิญทางด้านหลังทางลูกชายสุธิรักษ์ด้วยครับผมครับแล้วก็ขอได้เชิญคุณพ่อและคุณแม่ทางเชิญยืนนะครับยังไม่เชิญมาเลยเอ้ามาทางนี้พ่อขอเชิญทางนี้คุณพ่อขอเชิญทางนี้คุณพ่อขอเชิญคุณพ่อของคุณแม่ของเมืองพานะครับก็ตามไม่ใหญ่ขอเชิญข้างๆนะครับจะได้ถ่ายภาพออกจากวิดีโอสวยๆครับคุณพ่อในทางนี้ครับครับและก็จะเป็นการฟังเสียงพระเดชานันท์ครับเดี๋ยวนี้หนึ่งนี่คือพยานรักนะครับหรือว่าเป็นปู่เจดีย์บุคคลนะครับขอเสียงปรบมือต่างๆก่อนครับคุณปู่คุณย่านะครับคุณปู่คุณย่ามีความดีใจมากนะครับที่ลูกทั้งสองจะได้ครองรักครองเรือนตลอดนะครับขอบคุณมากๆครับคุณตาขยับมาข้างๆนี่ครับเดี๋ยวนี้ยืนตรงนี้ตาอยู่ตรงนี้คุณยายด้วยครับผมคุณยายด้วยครับคุณยายด้วยผมจะคุยกับทางผู้บ่าวสาวนะคุยกับผู้บ่าวสาวครับตอนนี้ให้คุณพ่อคุณแม่มายืนเป็นพยานนึกถึงว่าการเอากันในครั้งอดีตทำไมไม่ลำบากอย่างนี้ไปพดพักกันได้กันอย่างนี้พนันละว่าถ้าในช่วงนี้อยากจะฟังความรู้สึกของทางฝ่ายหญิงก่อนนะครับคืออาจารย์มนตาท่านสังขานะครับที่แรกตัดสินใจเลือกผู้ช่วยสวิตเลือกอาจารย์สวิตเองมั่นใจ100%ได้ไหมนะแล้วก็มั่นใจในความรักขนาดไหนและชอบตรงไหนมากที่สุดนะครับเป็นการบอกออกมามีเพื่อนผมคนหนึ่งบอกว่าชอบตรงที่เขาไปซื้อรถท่องแล้วก็กลับมาล้างมาพบกันนะครับทีนี้มาฟังความรู้สึกว่ายังทากันเสร็จครับขอบคุณครับอาจารย์เป็นแขกท่านผู้เกียรติทุกท่านค่ะวันนี้ฉันรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมากค่ะที่ท่านแขกผู้เกียรติทุกท่านมาร่วมงานนะคะไม่ว่าจะเป็นทางอุดรธานีขอนแก่นหรือว่าทางไกลทุกท่านนะคะในส่วนตัวแล้วรู้สึกว่ามีความภูมิใจมากที่ท่านได้ให้เกียรติมาในงานวันนี้นะคะสำหรับพี่ทวีนั้นที่ตกลงใจที่จะอยู่ด้วยกันนั้นก็มีความรู้สึกว่าผูกพันกันมาก่อนแต่ก่อนที่ทวีนั้นอยู่บริบูรณ์เคยได้ยินมีคนแต่รู้สุญญาสิทธิราชที่เคยเห็นหน้าค่ะแต่มีคนเล่าว่าผู้ช่วยสุวิทย์นี่สอบได้ท่านเป็นอาจารย์ใหญ่ที่บรมครูและท่านสอบได้ผู้ช่วยยานศิษย์สุราที่นี่ดิฉันได้ยินชื่อก็รู้สึกว่าชอบแล้วนะคะก็ตอนนั้นที่ท่านทราบว่าท่านก็ยังโสดแต่ยังไม่เห็นหน้าเลยค่ะรู้สึกว่าจะทราบประวัติท่านจากคนอื่นเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วนะคะแต่เจอจริงๆวันที่24กุมภาพันธ์นะคะเจอหน้ากันจริงๆวันที่24กุมภาพันธ์นะคะอาจจะรู้สึกว่าเป็นความผูกพันตั้งแต่ได้ยินชื่อว่าเป็นคนที่ชอบแล้วก็ศรัทธาคนที่มีความสามารถแล้วก็ปลื้มพี่สุวิทย์เป็นที่สุดขอบคุณมากค่ะครับไม่ทราบว่าคนปู่กับคนย่าฟังอย่างพอใจหรือไม่นะครับก็ขอให้ขึ้นอีกครั้งที่แบบพอใจเดือดกินบอสเจ้าว่ะแต่ว่าในเบียร์จะเก็บมาเนาะฟูเนาะครับนี่เป็นความรู้สึกของทางสะพ้ายทางความปีทีนี้เรามาดูว่าพ่อพิมพ์ของชาตินะครับที่ครองรักครองเรือในครั้งนี้และอยู่หลายพรรษามาเนี่ยแล้วทำไมมาตัดสินใจปุ๊บปั๊บหลายคนก็ไม่คิดโดยเฉพาะพี่น้องที่เคยร่วมงานกันบริเวณเอามาไม่แพ้กันผมก็เลยว่าอ้าวว่าไงมันตอบกันมาโดนเลยถามข่าวเรามาฟังความรู้สึกของผู้ช่วยชีวิตและมาการตัดสินใจที่เลือกอาจารย์มนตาดูมาเป็นร้อยๆทำไมมาตกบ่วงที่นี่ที่หัวหนองทางเข้าไปยากและก็ไปเป็นเขยดังยืนยืนหรือมีอนาคตอยากจะเข้าไปอยู่ขอนแก่นมาฟังความรู้สึกของผู้ช่วยชีวิตกันครับขอบคุณครับกราบเรียนท่านประหลัดผู้เป็นหัวหน้าเขตยางศิษย์ราชท่านหัวหน้าการพื้นสาอำเภอพญาคภูมิท่านหัวหน้าการพื้นสาอำเภอยางศิษย์ราชการความรู้สึกที่วันนี้ผมเป็นความดีใจเป็นที่สุดนะครับที่
มีโอกาสได้ทำพิธีมงคลสมรสนะครับที่อยู่มาหลายพรรษาแล้วก็ด้วยเห็นว่าภาษีบางอย่างก็คงจะตายผมมีความเชื่อว่าในโลกของความเป็นมนุษย์นั้นเราไม่สามารถที่จะดำรงตนให้อยู่เหนือสิ่งที่มองไม่เห็นและก็สังเกตได้ผมเชื่อว่าอย่างลึกๆแล้วก็จริงใจว่าอาจารย์บรรพชาท่านสังฆาท่านเป็นแล้วก็วงผมนะครับผมมีความมั่นใจลึกว่าเป็นอย่างนั้นเลยผมจีบสาวมาตั้งแต่ปี2520นะครับเป็นเวลา9ปีนะครับแต่ไม่เคยประสบผลสำเร็จตอนนี้ท่านหลายอยากก็ไม่อยากพูดนะครับถือว่าเป็นผมถือว่าเป็นภูมิวิกฤตที่ทำให้ผมมาเจออาจารย์ลุงทายผมมาอยู่ที่ยาสีสุรานะครับในส่วนที่เจอกันนั้นก็ด้วยหน้าที่การงานผมได้รับภารกิจมอบหมายจากท่านหัวหน้าการศึกษาเกี่ยวกับยาสีสุราให้ผมไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนทุกโรงเรียนในอำเภอผมได้รับมอบหมายภารกิจต้องไปตรวจเยี่ยมวันนี้ผมไปทางกลุ่มโรงเรียนเมืองใหม่ก็ไปทางเรียนอาจารย์ลุงทาก็เห็นอาจารย์ลุงทามาเสด็จน้ำก็เลยถามท่านหัวหน้าหน่วยสารเทียบว่าพี่เป็นใครครับผู้สาวเพื่อนผมก็เลยตามแก้วน้ำไปดูนะก็เลยไปตรวจเยี่ยมอยู่บ่อยๆนะครับก็เกิดความประทับใจนะครับจริงๆแล้วผมเป็นคนที่มองมาบางอย่างอาจจะไม่เหมือนกับทุกท่านนะครับในส่วนที่มาประทับใจแล้วก็ตัดสินใจเลือกอาจารย์ลุงทาเป็นผู้เชี่ยวชาญนั้นผมมีหลักการเรื่องสองประการผมไม่กำหนดนิยามนะครับก็ที่พูดนี้เป็นความรู้สึกจริงๆนะครับไม่ได้มีเจตนาที่อยากจะพูดถึงสิ่งนี้คืออาจารย์ลุงทาเขาเป็นคนที่มีระดับปฏิบัติการที่น่าเชื่อถือได้ว่าจะเป็นคนเก่งเพราะเขาเป็นนักศึกษาโครงการพุทธญาณจบระดับเรียนดีแก่นิยมระดับหนึ่งผมเขาชอบจริงๆครับในนักศึกษาเป็นธรรมชาติของผมนะครับผมศรัทธาที่มีความรู้ความสามารถประการที่สองผมดูหยุดอย่างก็คือดูนิสัยใจคอว่าอาจารย์ลุงทาคงเป็นคนที่มีความสุภาพเรียบร้อยหน้าที่จะเคียงบ่าเคียงไหลในการประกอบอาชีพราชการผมได้น่าจะเป็นผู้ที่ร่วมเดินทางที่ดีในเส้นทางสายนี้นี่คือพระสงฆ์การที่ผมได้เรียนอาจารย์ลุงทานะครับเพราะฉะนั้นก็ผมไม่มีเลขกลสิ่งใดนะเป็นความรู้สึกจริงๆว่าชอบพระสงฆ์จริงๆนะแต่ไม่ได้ตัวเองเป็นความเป็นโลกธาตุพระพุทธญาณก็ชอบนี้มาตั้งแต่เกิดนิสัยเป็นคนนี้ก็เลยเลือกแบบนี้ไม่ทราบว่าให้ผมต้องกล่าวขอบคุณท่านครับในวาระสุดท้ายนี้นะครับก็ผมในนามของเจ้าบ่าวเจ้าสาวนามของพ่อพ่อแม่ทั้งสองท่านนะครับที่อยู่ณที่นี้ก็ขอกราบขอบคุณท่านผู้เป็นเกียรติทุกท่านที่ได้มาร่วมมาให้เกียรติมาร่วมในงานพิธีสมรสของผมนะครับบางสิ่งบางอย่างอาจจะขาดตกบกพร่องไปทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้เกิดจากเจตนาที่จะทำให้เกิดขึ้นแต่เป็นเรื่องของธรรมชาติที่เกิดขึ้นท่านก็ขอกราบขออภัยทุกท่านในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นความจริงใจความสามารถดีที่ทุกท่านได้รู้น้าวให้มามาร่วมงานผมวันนี้เป็นสิ่งที่พิเศษที่ทำให้สิ่งต่างที่เป็นอุปสรรคนั้นได้กลับเป็นผลดีนะครับไฟฟ้าที่เป็นอัศว์กับติดชั่วช่วงที่เราขึ้นมานั่นเป็นนิมายดีว่าทุกท่านที่มาร่วมกันพอในวันนี้เป็นกุศลจิตที่ดีผมก็ขอน้อมนึกถึงความขอบพระคุณพยาสูงท้ายสุดนี้ขอกราบขอบคุณท่านอาจารย์ใหญ่เกียรติบรรดาที่ท่านอาจารย์ใหญ่ยุทธีเซียวในคณะครูอาจารย์เรียนบ้านน้องหล่อเรียนบ้านว่าน้องนะครับที่เป็นนักภาคโดยตรงผมที่เสียสละเวลาทุกอย่างทุ่มเทให้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าที่ในสังกัดสำนักงานการศึกษาจีนพยัญชนะที่โรงแรมแต่จับทุกอย่างให้ผมนะครับทั้งเวลาเตรียมการที่เสียเวลามากมายนะครับผมก็ขอผมรู้สึกภาคภูมิใจ
ขอบคุณที่มากเขาก็ขอกราบขอบคุณร้อยที่เป็นอย่างสูงแต่ที่สำคัญก็คือขอกราบขอบคุณแขกผู้แขกทุกท่านซึ่งไม่ได้กล่าวนามที่มีส่วนร่วมที่เกิดในการนี้ที่มาและท้ายที่สุดขอขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับคุณพ่อท่านชัยสาหิคุณแม่ถนัดวงวานคุณพ่อผาท่านสาขาคุณแม่เสือท่านสาขาซึ่งถ้าหากปราศจากทั้งสี่ท่านนี้พวกผมจะไม่มีวันนี้แต่ท้ายสุดขอกราบขอบคุณท่านด้วยความขอบคุณที่สูงยิ่งครับยินดีตรงนี้ตะโก้ลูกสาวก็เป็นห่วงคุณพ่อคุณแม่ยังคงถามสักคนละประโยคแค่นั้นแหละโดยเฉพาะคุณตาคุณตาจะบอกหลายคนเลยแต่ว่าในย่าคุณบอกย่าตายแล้วก็บอกเพ้นเดี๋ยวคงจะถามได้ก็ย่าหนีไปก็ดีเรียบเด้พ่อใจลูกเลยครับก็อยู่ตั้งใจเรียนบ่มีติบ่มีก็เลยมาเรียนอยู่ที่เนาะแต่กี่ครั้งนี้ผู้มามากบอกเว้ยมีบอกว่าแถวนี้กินน้ำใช่ป่ะเนี่ยหอดเมื่อไหร่แต่ว่ากินบ่ถึงเนาะครับครับอันนี้เป็นความรู้สึกคุณตากับคงจะช่วยคุณยายเนาะช่วยกันช่วยกันไปอย่าขอมาอยู่น้ำเลยนะครับขอบคุณคุณตาคุณยายมากทีนี้ขอบคุณท่านทั้งสองมากครับขอบคุณทั้งสองโรงงานนี้ก็ได้ครับตอนนี้ครับเดี๋ยวผมจะถามทางคุณตาเธอนะครับแล้วก็คุณแม่ทั้งสองนะครับก่อนที่ทั้งคู่จะลงแต่ก่อนจะลงผมจะมีกติกาอย่างนี้อยากจะถามว่ามีความพอใจและภูมิใจกับลูกสะใภ้ไหมในฐานะที่เป็นครูเก่าเป็นลูกศิษย์ลูกเดียวผมได้ขอความคุ้มครองนะครับผมพอใจหลายที่สุดยากมากที่สุดมากที่สุดขอบคุณคุณแม่ด้วยคุณแม่คุณแม่ไม่ค่อยดีด้วยผมจำคำพูดคุณแม่สังกัดครั้งหนึ่งว่าผมเคยไปด้วยหาไหนแน่ลูกเอ้ยหาไหนแน่ย่าย่าให้มันออกก็เห็บกระด้างเฝ้าหาไหนเลยครั้งนี้สำเร็จแล้วคุณแม่มีความภูมิใจไหมและก็พอใจสะใภ้มากน้อยแค่ไหนคุณแม่ครับภูมิใจมากมีความภูมิใจมากเนาะได้ลูกไปลาเนาะไปลาคิดว่ามูลทุกอย่างคงจะมาอยู่ที่นี่นะครับโดยเฉพาะคุดเขียวกับคุดแดงลูกตูบอนน่ะนะอ๋อยูตูบอนน่ะลูกเต่ามาบนทุกคนครับขอกราบขอบคุณคุณแม่คุณพ่อมากครับทั้งคู่เลยครับช่วงนี้เป็นช่วงสุดท้ายของคู่บ่าวสาวตามตำนานของจีนเขาบอกว่าของข้าใครอย่าแตะทีนี้ก็เป็นสักขีพยานครับก่อนที่จะฟังเขียนเพลงนะครับปกติแล้วมาอยู่ยานศิลาต้องร้องเพลงเป็นหมดแล้วก็จะให้ท่านผู้ช่วยชีวิตได้ฝากสักหนึ่งเพลงก่อนนะครับก่อนที่ลงไปบอกคุณแขกแล้วก็เพื่อเป็นการปรับหัวใจและก็ส่วนต่างๆให้อยู่ปกติไม่ให้สั่นนิดๆนะปกติแล้วไม่สั่นเราอยู่ด้วยกันนะครับท่านใดอยากจะชมภาพประทับใจคือเป็นการจูบพยานนั้นต่อหน้าแขกผู้มีเกียรติลงมือได้ครับผมวันนี้เป็นวันของเราไม่มีผิดกฎหมายแล้วก็ไม่มีใครมากระชากไม่มีใครมาแย่งขอให้ผู้ช่วยชีวิตได้แสดงความสามารถของการครอบครองหัวใจในท่าใดก็ได้วิดีโอจับให้ชัดกล้องในมือถือภาพนี้นะครับเราจะลงโพสต์หน้าหนึ่งคุณสมพจน์ด้วยครับคุณสมพจน์ด้วยคุณสมพจน์ด้วยเอาลงปฏิชนหน้าหกให้หน่อยนะครับคุณสมพจน์หน้าหนึ่งขอหน่อยคุณสมพจน์ขอท่านภาพหน่อยขอหน่อยขอหน่อยนี่เป็นการแจ้งภาพของสื่อมวลชนนะครับเจ้าที่บริหารของพบบรรลือนะครับไหนขอท่านภาพหน่อยอาจารย์สมพจน์นะครับใจเย็นนะครับใจเย็นใจเย็นขณะนี้ก็มีเพื่อนหลายคนที่ยังเป็นบ่าวแนวอยู่ทางพยัคฆ์นะครับเจ้าของฟาร์มยิ่งเจริญนี่นะครับนั่งอยู่ใกล้ๆเอาโชว์ตัวหน่อยนะครับแข่งมาเยอะมงคลนะครับมงคลนะครับนี่เป็นเพื่อนกับผู้ช่วยผู้ริษกีดสามมาตั้งแต่ปี518จะก็ประสบความสำเร็จเหมือนกันเที่ยวนี้ก็มีโอกาสเอามาขายเลยนะครับครับขอเสียงปรบมือรับขวัญในการทำงานได้ด้วยครับผมขอบคุณมากครับเอาละครับนี่เป็นอันว่าต่อไปนี้ข้าพเจ้ายึดครอบครองในเขต1เมตรได้ตลอดนะครับก็ขอให้คืนนี้จงอยู่เฉยๆก่อนให้แขกรับก่อนเก็บของก่อนไม่ว่ากันตอนนี้ฟังเสียงเพลงของคู่บ่าวสาวนะครับสุดแท้แต่ผู้ช่วยจะเอาเพลงอะไรที่ประทับใจนะครับแล้วก็อาจจะแถมได้ด้วยอาจารย์มนตราด้วยขอเชิญครับ
ไม่ทราบว่าได้ไปครับ
มาต้องพี่ได้เลยโอ้ยอาจจะไปมาเนาะI'm sorry.